โอ้โหนี่คือนกขมิ้นนะนะก็ถือว่าเป็นนกป่าที่เริ่มจะหาดูได้ยากฮะถ้าเราไม่มีป่าอย่างเงี้ยเราก็มีไม่สามารถที่จะได้เห็นเขาหรอกนะนี่เราเคยเรียนสมัยเด็กๆที่ว่านกขมิ้นเหลืองอ่อนคำไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยที่เราท่องอาขยานกันนี่แหละยังมีให้ชมกันในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเราเห็นด้านล่างเนี่ยจะเห็นเป็นสีเหลืองๆนะตรงด้านท้องเขาเนี่ยด้านหลังอาจจะมีสลับสีเทาสีเขียวบ้างนะอยู่ที่นี่ก็เนี่ยได้เห็นฮะนกถือว่ามีเยอะมีหลากหลายเหมือนกันมีนกเสียงนกหัวขวานี่นกพลดกไงนกพวกนี้เฉาะไม้ฮะเจาะรูนะโน่นฮะนกหัวขวานอยู่ข้างบนนะซูมไปดูนอนเนี่ยเพลินๆนะพักเที่ยงมาชมนกในธรรมชาติสวยงามฮะมีทั้งนกหัวขวานหรือว่านกพลดกนะฮะไปละเขาก็หากินหนอนกินแมลงตามใบไม้นี่แหละเนี่ยถ้าเรามีนกพวกนี้อยู่เยอะๆมันก็จะช่วยเรื่องของกำจัดพวกแมลงต่างๆได้เนี่ยเห็นไหมตัวเขียวๆเหลืองๆกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยเนี่ยก็มีความสุขฮะที่ได้อยู่แบบกับธรรมชาติแบบนี้ฮะหลังจากทานอาหารเที่ยงก็นี่แหละมาชมบรรยากาศสบายๆแบบนี้ตัวเขียวๆลายดูชัดๆฮะเนี่ยนกขมิ้นเหลืองอ่อนตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากมายฮะกินพวกแมลงต่างๆที่อยู่ตามใบไม้นี่แหละนะมีหนอนมีแมลงฮะจัดการนั่นฮะเสียงเขาเนี่ยไปละครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็พามาชมนกในธรรมชาติที่หาดูกันได้ยากก็คือนกขมิ้นเหลืองอ่อนกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ